สวัสดีครับวันนี้เราจะนำอุปกรณ์การชงกาแฟให้อร่อยอยู่บ้านนะรับรองว่าอร่อยในระดับร้านเลยแหละนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ฮะจะมีร้านแนวแมนนวลมากมายหรือว่าคีออสที่เป็นรถนะครับเพื่อนๆหลายคนที่เป็นสายกินกาแฟอาจจะเคยเห็นอุปกรณ์พวกนี้นะครับที่เราจะเรียกมันว่าเป็นเครื่องกดกาแฟก็จะมีด้วยกันหลากหลายมากมายแต่ว่ายี่ห้อที่ฮิตๆก็มี2อันก็คือจะมีแฟลร์เอสเปรสโซ่ที่ใช้การกดแบบนี้กดลงมาแบบนี้นะครับสกัดกาแฟด้วยการเทน้ำร้อนแล้วใช้ความดันที่เกิดจากการโยกนะครับเครื่องแบบนี้ที่เราเรียกว่าล็อกเอสเปรสโซ่ใส่น้ำร้อนด้านบนนะฮะแล้วก็โยกขึ้นมาฟาบแบบนี้กดลงไปสร้างความดันที่เหมาะสมในการสกัดกาแฟเราก็จะเอาแก้วมาตั้งตรงนี้ได้ช็อตเอสเปรสโซ่ที่อร่อยออกมาสามารถที่จะเอาไปทำเมนูต่างๆได้ไม่ว่าจะกินเองหรือขายเนี่ยรับรองว่าจะได้คุณภาพช็อตที่ดีนะครับอุปกรณ์อย่างถัดไปเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของกระบอกแบบนี้เราเรียกมันว่าแอโรเพรสนะครับมีการใช้ความดันเหมือนกันนะฮะความดันของมันเนี่ยก็คือตัวนี้ครับจะมีกระบอกอยู่ในกระบอกนี้เราก็จะต้องใส่กาแฟลงไปนะฮะใส่น้ำร้อนลงไปแล้วเราใช้ความดันครับใช้ความดันจากมือเราเนี่ยแหละค่อยๆกดความดันลงไปแบบนี้ฟอบนะครับโดยที่อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเราจะตั้งไว้บนตัวแก้วนะครับหรือว่าโถนะฮะแล้วเราก็จะกดมันลงไปฟับนะฮะเราก็จะสกัดกาแฟออกมาผ่านช่องข้างล่างตรงนี้หยดลงมานะครับได้เป็นกาแฟที่มีความอร่อยนะครับโดยที่หลักการของเครื่องตัวนี้ก็คือว่าใช้ทั้งความดันจากมือเรานะความดันที่เป็นความดันอากาศข้างในนะแล้วก็ใช้การแช่กาแฟอยู่ในนี้นะครับการแช่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญน้ำไปสัมผัสกาแฟก็จะมีการถูกสกัดออกมาแล้วเรามีการใช้ในเรื่องของแรงดันเข้ามานะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์อีกตัวนึงครับที่เชื่อว่าหลายคนที่เริ่มต้นเนี่ยจะมีตัวนี้ชื่อว่าสตาเลโตเป็นอุปกรณ์การสกัดกาแฟแบบพกพาสะดวกจะมีแก้วแล้วก็เขาจะมีตัวพอตาฟิลเตอร์คือตัวบรรจุกาแฟนะฮะเป็นที่ใส่อันเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับบรรจุกาแฟลงไปแล้วเราใช้ตัวสร้างความดันจากด้านบนตรงนี้ตัวนี้เราจะใช้การปั๊มนะครับปั๊มลงไปแบบนี้นะครับเมื่อเราปั๊มลงไปเนี่ยแรงดันมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนความดันมันอัดแน่นมันก็จะไปดันให้กาแฟถูกสกัดออกมานะครับเราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์แต่ละตัวจะมีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกันอุปกรณ์ตัวเริ่มต้นแบบนี้จะสามารถใช้สกัดได้ด้วยการแช่แล้วก็ใช้แรงดันนะครับนอกจากอุปกรณ์แบบนี้จะมีอย่างอื่นอีกนะที่จะช่วยให้เราชงได้รสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นรสชาติดีนะเพื่อที่จะกินที่บ้านอย่างเช่นอุปกรณ์ของการดริปนะที่มีการเทน้ำลงไปผ่านตัวกลวยดริปอันนั้นก็จะเป็นการแช่แล้วแรงโน้มถ่วงก็จะทำให้น้ำเนี่ยไหลลงมานะครับมันก็จะมีการเล่นเกี่ยวกับการไหลการแช่นะไหลไวไหมนะครับการพรมน้ำเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาโฟกัสที่อุปกรณ์ที่ผมคิดว่าเรียกว่าสกัดง่ายแล้วก็ได้กาแฟที่เข้มข้นเพื่อที่เราจะเอาไปทำเป็นเมนูนมหรือว่าเป็นกาแฟดำก็ได้ทำกินก็เด็ดแล้วทำให้เพื่อนกินก็ยิ่งเด็ดหรือบางคนอาจจะมีความใฝ่ฝันอยากจะเปิดคาเฟ่เล็กๆที่บ้านนะครับสามารถที่จะใช้ได้ดังนั้นผมขออนุญาตครับที่จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับก็คืออุปกรณ์ที่ชื่อว่าแฟลร์เอสเปรสโซ่อันนี้ถือว่าเป็นตัวเบสิกเลยครับที่สามารถจะสกัดช็อตที่มีคุณภาพที่ดีออกมาได้ราคาค่าตัวประมาณสัก 5,000 กว่าบาทนะ
นอกจากที่เราจะต้องมีอันนี้เราจะต้องมีอันอื่นอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปลงดีเทลเราเอาเป็นว่าเรามีเครื่องมือก่อนวันนี้เราเลือกอันนี้นะฮะแล้วปัจจัยสำคัญอีกอันนึงที่ทำให้การสกัดกาแฟเนี่ยออกมามีความเข้มข้นและอร่อยนะฮะสำคัญไม่แพ้เครื่องที่เราจะใช้เลยก็คือตัวเมล็ดนะครับเมล็ดนี่คือทีเด็ดเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะหาเมล็ดเริ่มต้นคุณภาพดีที่เป็นเมล็ดบราซิลนะบราซิลเป็นซิงเกิลออริจินเป็นบราซิลเกรดพรีเมียมนะครับเรามีขายนะและนี่ก็คือเหตุที่เรามาทำคลิปในวันเรามีขายครับเรามีเมล็ดที่เป็นตัวเริ่มต้นรับประกันว่าคุณภาพจะดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครมีความสนใจที่อยากจะทำอยู่บ้านหรืออยากจะต่อยอดด้วยเป็นการขายอยู่บ้านนะฮะลองครับลองใช้เครื่องแฟร์แล้วก็สกัดตัวกาแฟบราซิลนะซึ่งมีคาแรคเตอร์เด่นในรสชาติของมันนะผมจะอธิบายรสชาติง่ายๆก็คือมันมีความเป็นถั่วมีความเป็นช็อกโกแลตมีความเป็นคาราเมลนะส่วนอื่นๆเราจะเจอยังไงอันนี้ต้องพิสูจน์นะให้ลองพิสูจน์ได้นะตัวเมล็ดของเราเราคัดเกรดที่เป็นเกรดดีมาให้ท่านนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะกดช็อตให้ดูว่ามันทำยากไหมสิ่งที่เราจะสกัดออกมาเนี่ยเราเรียกว่าเอสเปรสโซ่นะฮะคือมันจะเป็นกาแฟเข้มข้นที่ออกมาผสมน้ำก็จะได้เป็นอเมริกาโน่แบบที่เราซื้อกินกันอร่อยอร่อยนะฮะจะทำเป็นร้อนจะทำเป็นเย็นก็ได้หรือจะทำเป็นกาแฟนมเป็นเอสเย็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะโดยที่ไอเครื่องตัวนี้นะฮะเราจะต้องบรรจุกาแฟเข้าไปในตัวใส่กาแฟนะครับไอตัวนี้เราเรียกว่าพอร์ตาฟิลเตอร์วางข้างบนครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแก้ววางด้านล่างนะฮะสวมตัวเทน้ำร้อนลงไปตรงนี้เดี๋ยวจะเอาน้ำร้อนมาแล้วก็จะพร้อมละที่จะสกัดเอสเปรสโซ่งามงามก็จะค่อยๆไหลออกมาจริงถ้าเป็นกาแฟใหม่ๆนะฮะมันก็จะให้เป็นครีมมาก็คือเป็นฟองๆนวลๆเนียนๆที่เป็นสีขาวๆเหลืองๆที่อยู่ด้านบนเราได้ช็อตกาแฟที่ดีมาแล้วเราก็จะเตรียมน้ำมาง่ายๆเลยน้ำแข็งใส่แล้วก็น้ำแบบประมาณนี้ครับนะฮะเราก็จะทำการเทผสมมันลงไปวาบเพียงเท่านั้นแหละอยากชิมรสชาติแบบของกาแฟไหมฮะว่าแบบมันมีรสชาติเป็นยังไงนะชิมแบบจากแก้วที่เหลือเนี่ยได้เอาลิ้นแตะๆดูถ้ากาแฟดีๆเนี่ยมันจะมีรสความหวานนะที่ชัดเจนเลยลองดมกลิ่นในแก้วดูก็ได้บางทีเนี่ยมันจะมีกลิ่นแบบที่ชัดออกไปเลยนะกลิ่นแบบคาราเมลหรือกลิ่นอะไรเงี้ยมันมีอยู่นะครับลองดูถ้าเกิดใครอยากจะได้กลิ่นที่ชัดขึ้นเนี่ยลองแบบหาน้ำโซดามาจิบก่อนนะโซดาเพียวเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะได้อเมริกาโน่ดีๆไว้กินละอย่าลืมนะฮะอยากจะลองหากาแฟดีๆที่เอาไปเป็นตัวสตาร์เตอร์ตัวแรกลองกาแฟบราซิลของเราเป็นซิงเกิลออริจินรับประกันว่าอย่างดีนะครับลองเอาไปชงแบบนี้นะฮะส่วนมันจะชงยังไงเดี๋ยวผมเอายังไงดีผมแปะคลิปไว้ให้ว่าวิธีการทำมันทำยังไงหรือเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้เพิ่มแต่ว่าอันนี้ให้ดูก่อนว่าอยากจะกินเหมือนร้านแต่อยู่บ้านทำได้นะด้วยวิธีนี้ทำได้ด้วยเม็ดดีๆนะเริ่มด้วยเม็ดดีๆครับสำคัญที่สุดไปชิมกันสิรสชาติเป็นไงนะครับรสชาติดีหวานนะมีความหวานนะต้องพิสูจน์ครับว่าเป็นยังไงจิบกาแฟเสร็จแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับไปทำงานต่อเจอกันใหม่ครับ